ผีดูดเลือดอินวันเซแห่งประเทศอิตาลีตำนานอินวันเซเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีดูดเลือดที่อาศัยอยู่ในถ้ำและทำหน้าที่เป็นข้ารับใช้ของพ่อมดหรือแม่มดแห่งประเทศอิตาลีตำนานนี้มาจากชาวชิโรเตที่อาศัยอยู่บนเกาะชิโรเอทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีผีดูดเลือดตัวนี้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้ารักษาทางเข้าสู่ถ้ำของพ่อมดแม่มดจากผู้บุกรุกแน่นอนว่าการทำหน้าที่ของมันบรรลุผลอย่างง่ายดายด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอันสะพรึงน่ากลัวและดูคล้ายกับมนุษย์พิกลพิการสูงประมาณ1เมตรศีรษะบิดกลับไปด้านหลังแขนนิ้วมือจมูกปากและหูบิดเบี้ยวขาข้างหนึ่งติดอยู่ที่บริเวณด้านล่างของลำคอทำให้มันต้องเดินไปไหนต่อไหนด้วยขาเพียงข้างเดียวในขณะที่ใช้มือทั้งสองข้างพยุงตัวพวกมันไม่สามารถพูดภาษาของมนุษย์ได้เสียงเดียวที่สื่อสารกลับมายังผู้ที่บุกรุกเข้ามาในอาณาเขตของมันคือเสียงที่เปล่งออกจากลำคอด้วยความเกรี้ยวกราดที่แสดงถึงความไม่พอใจเท่านั้นตามตำนานเล่าว่าเดิมทีอินวันเซเป็นมนุษย์เคยเป็นเด็กตัวเล็กที่ถูกลักพาตัวจากครอบครัวเพื่อขายให้กับพ่อมดที่ได้ใช้น้ำเวทเปลี่ยนเด็กชายที่น่าสงสารให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเริ่มแรกเกิดขนหนาขึ้นคลุมร่างกายและในที่สุดก็เปลี่ยนให้ลิ้นของเขาแยกกลายเป็นสองแฉกเหมือนกับงูอินวันเชเป็นคนที่ถูกมนตราแปลเปลี่ยนจากเด็กชายที่ถูกลักพาตัวไปโดยพ่อมดหรือแม่มดจนเข้าถึงอายุ9ปีพ่อมดหรือแม่มดก็จะทำการหักขาขวาของเขาและเอาไปติดกับหลังเขาจะถูกทำให้ตาบอดหูหนวกและปากเบี้ยวพ่อมดหรือแม่มดก็จะใช้เลือดของเขาและใช้เสียงร้องของเขาเพื่อเรียกผีอื่นๆมาช่วยอินวันเชไม่มีความสามารถในการคิดหรือรู้สึกอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับสัตว์มันมีหน้าตาที่น่ากลัวและน่าสงสารมันมีผมยาวหนังสีเขียวและเล็บยาวมันมีฟันแหลมและมีลักษณะเหมือนกับสิงโตมันมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้เร็วและแข็งแรงมันจะป้องกันถ้ำของพ่อมดหรือแม่มดจากการบุกรุกของคนอื่นๆหน้าที่หลักของอินวันเชคือการปกป้องทางเข้าของถ้ำเวทมนต์ปกติพวกมันจะซ่อนตัวอยู่เงียบๆแต่เมื่อไรก็ตามที่ถ้ำของจอมเวทถูกค้นพบถูกทำลายหรือจอมเวทเรียกหามันก็จะออกมาจัดการกับผู้บุกรุกด้วยร่างกายที่อยู่ยงคงกระพันมันกระโดดหวดศัตรูที่กล้าหาญสู้ด้วยเรี่ยวแรงมหาศาลในขณะที่ตะโกนขู่ก้องใส่ผู้บุกรุกคนอื่นที่ขี้ขลาดจนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตนอกจากนี้เชื่อกันว่าหากใครได้เห็นอินวันเชจะต้องตัวแข็งทื่อไปตลอดกาลมีเพียงเหล่าพ่อมดแม่มดเท่านั้นที่สามารถมองรูปลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวได้โดยไม่เป็นอะไรในบางครั้งพวกมันก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการล้างแค้นหรือสาปแช่งนอกจากนี้แม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ร่ำเรียนเวทมนต์อย่างเป็นเรื่องราวแต่เนื่องจากทำหน้าที่เฝ้ายามใกล้ชิดกับเวทมนต์มาอย่างยาวนานบางครั้งมันก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากับเหล่าจอมเวทการกำจัดอินวันเชมีพื้นฐานจากมนุษย์ทำให้อาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เช่นเหล็กเย็นหรือปืนเป็นต้นยังคงสามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับมันได้แต่สิ่งที่ท้ายที่สุดในการจัดการกับผีดิบดูดเลือดตนนี้คือการที่ต้องรับมือกับเทลโคเฮคิวสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะเป็นสัตว์ซีลเดียวตัวแบนที่รับใช้อินวันเชไปด้วยแถมยังต้องทำในถ้ำที่แคบอันเป็นถิ่นของพวกมันแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าตำนานอินวันเชเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชิโรเต้มันเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดเตือนใจและสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในพลังเวทมนต์และผีสางของคนในท้องถิ่นมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าหวาดกลัวแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์